บัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับชั้นนายพลครับซึ่งรอบนี้บิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยลงนามเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยครับให้สัมภาษณ์บอกว่าจะจบไปในสัปดาห์นี้ไม่ต้องสัปดาห์นี้แล้ววันนี้จบไปแล้วนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับโอ้นี่ลงตัวแล้วเหรอลงตัวผบ.ทบ.จบเตรียม26โอ้โหพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ครับลูกชายพลเอกปรีชาแคล้วปลอดทุกข์โอ้นี่บิ๊กปู่ขึ้นผบ.ทบ.อาวุโสน้อยกว่าคนอื่นครับหน่อยนึงแซงขึ้นพรวดเลยอยู่ดำรงตำแหน่งรอบนี้3ปีใครส่งเข้าประกวดใครส่งเข้าประกวดนี่สายนี่เขาเรียกสายทหารคอแดงสายอภิรักษ์คงสมพงศ์นี่เหรอสายณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้มาสายนี้เลยนะต่อคือต่อกันเลยนะอยู่ในไลน์เลยนะอยู่หน่วยเดียวกับบิ๊กแดงบิ๊กแดงเนี่ยหน่วยเดียวกองพันสไตรเกอร์อยู่ที่8ริ้วเราพูดตลอดว่าลุ้นแข่งกับเตรียม24นี่เขาเรียกว่าฟาสต์แทร็กครับฟาสต์แทร็กเข้ามาพึ่มเข้ามาพลรอ2เสร็จแล้วก้าวขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพภาคที่1ครับฟาสต์แทร็กเข้าปึ้งเป็นนายทหารคอแดงพรวดขึ้นผบ.คือพรวดแม่ทัพภาคที่1พรวดตอนนายกลุงตู่ใช่พลตรีครับแซงพลโทโอ้โหรอบนั้นจบเรียบร้อยนิ่งสนิทนิ่งจริงโผมาตั้งนานแต่ที่แบบป่วนๆไม่นิ่งเนี่ยก็โอ้โหนี่ต้องบอกที่นี่เลยกองทัพเรือของเขาแรงครับของเขาแรงถึงตอนนี้นิ่งแล้วก็ตามยังมีคนร้องเรียนอีกใช่ไหมใช่พี่ร้องเรียนอะไรตอนนี้เขาบอกว่าทร. มาเนิบๆแบบเรือดำน้ำครับครับผบ.ทร.คนใหม่เป็นพลเรือเอกจิรพลบิ๊กแมวครับแล้วตอนนี้เขาร้องกันระงมที่กองทัพเรือบอกว่าบิ๊กแมวบิ๊กมอเนี่ยบิ๊กมอนะบิ๊กมอเนี่ยมีปัญหาบางเรื่องในอดีตกำลังคุกคามอยู่อ๋อแล้วว่าด้วยเรื่องจริยธรรมคือจบแล้วนิ่งแล้วลงนามแล้วแต่หลังจากนี้จะอยู่ยังไงต่อกองทัพเรือสะท้อนว่าเรื่องเดียวผบ.ทร.คนปัจจุบันแข็งโป๊กเลยจะได้เลยจะได้เลยนะบิ๊กอ้วนว่ายังไงนี่นะโผทหารจบไปในสัปดาห์นี้แน่นอนนะลองไปฟังบิ๊กอ้วนนะครับครับระหว่างดำเนินการก็มีข้อซักถามพูดคุยกันผมก็มีโอกาสได้คุยกับผบ.เหล่าทัพอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะขณะนี้ที่เปลี่ยนผ่านเปลี่ยนจริงๆก็มีทบ.กับทร.นะครับก็ได้คุยกับทั้งสองส่วนนะครับคุยอย่างต่อเนื่องนะครับก็คิดว่ายังไงก็ตามน่าจะจบภายในอาทิตย์นี้จบแล้วครับจบแล้วครับวันนี้จบแล้วครับเดิมทีโผเนี่ยเป็นเผือกร้อนในมือของบิ๊กอ้วนในมือของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมภูมิธรรมเวชยชัยครับเพราะเขาเถียงกันไม่ลงตัวครับเถียงกันไม่ลงตัวตั้งกันไม่ลงตัวที่กองทัพบกและกองทัพเรือครับกองทัพเรือจะเป็นประวัติศาสตร์ว่า ไม่เอาจาก5ฉลามครับเอาจากที่ปรึกษาพิเศษขึ้นมาแล้วมันมีปัญหามากเพราะขอว่ากันว่าว่าที่ผบ.ทร.คนใหม่น่ะคุมกำลังเนี่ยประสบการณ์ในการคุมกำลังนะครับไม่มีอ่ะทำไมจบนอกอย่างเดียวมีคนตั้งข้อสังเกตด้วยเหรอผบ.ทร.คนปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าเขาไปเอาทะเบียนประวัติผู้บัญชาการทหารเรือในอดีตมาครับแล้วบอกเห็นไหมล่ะผู้บัญชาการทหารเรือหลายคนเนี่ยจบนอกมาหลายคนเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเป็นประเด็นอ๋อแต่ว่ามาครั้งนี้คนร้องเรียนเป็นประเด็นประเด็นแต่ที่ผ่านมา มีหลายอดีตผบ.ตร.เคยจบนอกมาไม่เป็นประเด็นไม่เป็นประเด็นโอ้โหนี่จะเป็นครั้งที่3ในรอบ5ปีครับที่กองทัพเรือเดือดเลือดพล่านครับระดับผบ.ตร.จบแล้วครับนายระดับลงล่างต่อล่ะนี่ตรงนี้นะพอถ้าบิ๊กแมวขึ้นนะรับรองแล้วผมรับประกันเอาเรื่องนึงนะครับใน3ฉลามที่พร้อมใจเนี่ยอย่างน้อยจะมี2คนเป็นออกนอกจากกองทัพเรือไปเลยอ๋อต้องออกนะออกครับอยู่ไม่ได้ครับแต่คนนี้ฮะนี่อาจจะเป็นครั้งที่3เลยเหรอชิงผบ.ทร.มา2ครั้งชิงที่ผ่านอันนี้วันครั้งนี้ถือครั้งที่3ใช่ใช่นี่ถ้าพลาดคือพลาดมา3ครั้งเลยเหรอพลาด3ครั้งเลยโอ้ได้ลุ้นเนี่ยนะมีจุดอ่อนยอดสุขคำถามคือตกลงสุวินมีจุดอ่อนได้ไงแล้วชิงผบ.ทร.มาตั้ง2รอบไหนคุณตอบดูสิเอาความชอบธรรมให้สุวินนะเออนี่นะไหนคุณบอกว่าชนละทิศ
เขาชิงผบ.ทร.มาแล้วแล้วเขามีปัญหาอะไรที่ทำให้เขาขึ้นไม่ได้ครั้งที่สองถ้าแพ้ถ้าพลาดครั้งนี้พลาดครั้งที่สองนี่แสดงว่าคนครั้งที่สามคนนี้เป็นรองผบ.ทร.คนนี้เป็นผู้ช่วยผบ.ทร.เชื่อหรือไม่ที่ปรึกษาพิเศษของทร.ไม่เคยฝีมือดีกว่าผู้บัญชาไอ้ผู้บังคับบัญชาคือบิ๊กแมวเนี่ยไม่เคยได้ชิงมาก่อนเลยไม่เคยครับเพิ่งมาครั้งนี้แล้วก็เข้าวินเลยด้วยแต่ฝีมือดีอยู่เรื่องหนึ่งครับครับดูแลเรื่องของพื้นที่พิเศษพัฒนาเขตอู่ตะเภามีภารกิจ EEC เนี่ยทำงานอย่างดีเลยมาแบบบิ๊กแมวมาดูใครเหมือนเรือดำน้ำเนี่ยเขาร้องกันในละงมครับเคยเป็นผู้บังคับการเรือหลวงอยู่ครั้งเดียวครับเรือหลวงสุโขทัยครับเขาว่านว่าก่อนพลเรือเอกสุวินอีกและเป็นผู้บังคับการกองเรือยามฝั่งครับหนึ่งที่หลังจากนั้นไม่เคยเลยครับเสเรือกองเรือฟริเกตที่หนึ่งรองผอ.กองการฝึกกองเรือยุทธการรองเจ้ากรมยุทธศึกษาฐานเรือหัวหน้าฝ่ายเสผบ.ทร.ครับและมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษครับมาเงียบแต่แซงคนอื่นหมดเลยดำมุดเรือดำน้ำมาเลยและสิ่งที่คนร้องเรียนยังมีการพูดถึงเรื่องที่บอกฮะก็คือจบนอกคือมีสายจบนอกใช่เนี่ยจบหลักสูตรความรู้ความสามารถพิเศษจากต่างประเทศจบหลักสูตรเรือดำน้ำจากเยอรมันเห็นไหมล่ะวิศวกรรมเอาอีกทีนึงทำไมถึงเป็นจีรพลเออนั่นแหละจบหลักสูตรเรือดำน้ำจากเยอรมันหลักสูตรเรือดำน้ำใช่แสดงมีภารกิจพิเศษภารกิจต้องมาเดินหน้าเรือดำน้ำที่เป็นเรื่องราวความภาคภูมิใจของทหารเรือต่อไปโอ้โหจบหลักสูตรเรือดำน้ำจากเยอรมันวิศวกรรมไฟฟ้าเอกด้านการสื่อสารจากเยอรมันวปอจีนจบโทรปสจากนิด้าด้วยคะแนนรางวัลเรียนดีเออนี่มีทั้งบูทั้งบุญเทคโนโลยีครบครันครับว่ากันว่าคุณสมบัติบิ๊กแมวแต่ตอนนี้บิ๊กมอหนึ่งคนกำลังถูกร้องอยู่นะ ผมบอกซะก่อนนะร้องอยู่นะเอ้าคราวนี้มาดูนี่กองทัพบกกองทัพบกเมื่อกี้กองทัพเรือเรียบร้อยไปแล้วกองทัพบกก็มีปัญหาครับไม่ได้มีปัญหาที่หัวนะพลเอกเจริญชัยหินเทาบิ๊กต่อเกษียณปีนี้หนึ่งในเจ็ดเสือเสนอชื่อนี่บิ๊กปูพนาแคล้วปลอดทุกข์ครับครับเป็นผบ.แต่มันไม่ลงตัวกันที่ไหนรู้ไหมไม่ลงตัวกันที่5เสือทบ.ครับซึ่งตอนนี้ก็บอกว่าที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกเนี่ยพลเอกณัฐวุฒิเนี่ยมาแรงสุดใช่ไหมใช่เดิมทีเนี่ยที่ไม่ลงเพราะว่ามันมี2อาวุโสอยู่ครับนี่ฮะอาวุโสแรกอุกฤษบุญญาณบุญตานนท์อันนี้ก็เตรียม24ครับเข้าลาย5เสือทบ.มา3ปี3ปีแล้วเหรอธราพงศ์มลคำเตรียม24เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.รอบก่อนโน้นเป็นแม่ทัพน้อยที่1ถูกบิ๊กปูพนาแคล้วปลอดทุกแซงจนย้ายเป็นที่ปรึกษาพิเศษและคืนความยุติธรรมเข้าบก.ทบ.เป็น1ใน5เสือคู่กันตอนนี้แพ้ศึกอีก2คนเนี้ยจะเอากันยังไง2คนนี้นะบิ๊กปูที่ไม่ลงตัวตรงนี้แหละครับเดิมทีเขาจะย้ายบิ๊กหนุ่ยเนี่ยพอบิ๊กปูขึ้นนะต้องเอาบิ๊กหนุ่ยเนี่ยไปอยู่กองทัพไทยเป็นรองผบ.ทสส.ครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะพี่วีจะไปไหนคอแดง3คนอยู่ในลายเนี่ยเหรอใช่เฉลิมพลครับมาปัจจุบันทรงวิทย์และก็จะเป็นธราพงศ์ครับคอแดงหมดคอเขียวไม่มีโอกาสขึ้นครับ เลยต้องเปลี่ยนแผนเอาอุกฤษเข้าไปเป็นรองผบ.ทสส.ถือว่าทบ.นี่เคลียร์จัดสรรอำนาจกันลงไหมลงมีบาลานซ์รอบนี้พอเคลียร์ลงปุ๊บเคลียร์ลงกลับไปที่เมื่อกี้เราจะเห็นภาพครับเดิมทีรองผบ.ทบ.เนี่ยจะเปลี่ยนครับจะเปลี่ยนครับอะไรชื่อเมื่อกี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ณัฐวุฒินาคานครเนี่ยตอนแรกยังไม่ได้คนนี้นะไม่ได้มีชื่อนี้นะเนี่ยคนนี้จะเป็นรองผบ.แต่ต่อมาเขาบอกไม่เอาให้เป็นประธานที่ปรึกษาครับพลเอกณัฐวุฒินาคานครเนี่ยครับเป็นหน่วยรบพิเศษตอนนั้นไม่เข้าเลยตอนนี้กลับมาแล้วตอนนี้กลับมาเป็นรองผบ.อยู่ในลาย5เสือใช่เรียบร้อยนี่และร้ายกว่านั้นรอบนี้ลงลึกไปถึงแม่ทัพภาคที่1ครับตอนนี้แม่ทัพภาคที่1แน่นอนที่สุด
พลโทอมฤทธิ์บุญสุยาจะขึ้นเหรอแม่ทัพแม่ทัพน้อยที่1ขึ้นขึ้นนะชิษณุพงษ์จากแม่ทัพภาค1ขึ้นเป็นผู้ช่วยผบ.ทบ.ส่วนรุ่น24 2คนรุ่น24ลองไก่ลองก๊อฟตอนนี้รอลุ้นครับว่าใครจะเป็นแม่ทัพน้อยที่1ครับส่วนแม่ทัพอื่นๆพี่วีนี่แม่ทัพภาค1แม่ทัพภาค1อมฤทธิ์อมฤทธิ์ภาค2บุญศิลป์ภาคกลางภาค3กิตติพงษ์แจ่มสุวรรณภาค4ไพศาลหนูสังครับโอ้โหนี่ถือว่าลงตัวลงตัวแต่ที่ไม่ลงตัวมันอยู่ที่การซุกซ่อนไส้ในอยู่ในนี้แหละในนี้แหละครับขยับขึ้นขยับลงนี่นะเขาบอกเวลาตั้งเขาตั้งจากนี้ถ้าอยู่ผอ.สลพ.ขึ้นมันต้องขึ้นอย่างนี้ครับแต่เชื่อไหมนับตั้งแต่ตรงนี้ลงไปตั้งแต่รองปลัดอ่ะตั้งแต่ชุดนี้ลงไปบางคนล่วงมาอยู่ลำดับนี้อ๋ออันนี้แหละครับทำได้เหรอทำได้เหรอใครทำบัญชีเอาปลัดกระทรวงกลาโหมครับรอดูว่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นให้ร้อนแรงในกองทัพหรือไม่ครับ